สงสารสมาร์ทเลยอ่ะดูดินั่งเก็บกดอ่ะไปได้กันมาตอนไหนเนี่ยเราเข้าห้องน้ำผู้ชายได้แล้วว่ะจะบอกว่าหุ่นดีมากลืมเอาตัวมาหรือเปล่าเนี่ยมาแต่หัวเนี่ยเพื่อนโหมันน่ากลัวเนี่ยปะโทอะไรมันอยู่บนหัวปอวะเนี่ยเออโอ้เฟลDamn. แป๊บหนึ่งนะคะคนขอเติมปากก่อนนะเป็นไงสวยแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับลูกชายของยันจังนะคะคือต้องบอกเลยว่าปอก็เพิ่งรู้นะคะว่าเฮ้ยโอ้หรอพ่อแม่ของเราเนี่ยคือยันจังนั่นเองนะคะแล้วพ่อของเราเนี่ยก็คือรุ่นพี่ค่ะนั่นคือซัมพายนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะที่พ่อกับแม่เนี่ยไปได้กันมาตอนไหนเนี่ยเอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อเขาเนี่ยได้สร้างมาให้เราเนี่ยเกิดเป็นลูกของยันจังนะคะเราก็จะไม่ทำให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังแน่นอนนะคะโอ้ยก็บอกแล้วเลยว่าลูกชายของยันจังเนี่ยหล่อนะหนึ่งเลยนะคะพ่อก็หล่อแม่ก็สวยนะคะแต่ว่าแม่เนี่ยมีความสวยแต่โรคจิตนะคะแล้วก็เป็นนักฆ่าด้วยนะคะเออแต่ก็ออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความดีกันนะคะจะเรียกว่าทำความดีได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่นั่นแหละคงดีแหละค่ะโอ้โหนี่เรากลับมาเจอกับไอ้สามคนนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้ my god โอ้ my god นี่พวกนายมาเรียนเนี่ยลืมเอาตัวมาหรือเปล่าเนี่ยมาแต่หัวเนี่ยเพื่อนโหมันน่ากลัวเนี่ยปะโทและแน่นอนนะคะว่าปอเนี่ยจะมาช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งนะคะจากแก๊งนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในแก๊งนักเลงนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เต็มใจจะอยู่ยังไงล่ะคะนี่เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูคนที่ถูกรังแกกันนะจ๊ะเหมือนเขาจะอยู่ที่ด้านบนนะครับผมโอ้โหผ่านมาเจอสาวสวยพอดีเลยอ่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าเธออยู่ห้องไหนเหรอเดี๋ยวผมจะไปอยู่ด้วยน่ะอ้าวเดี๋ยวโอ้โหสภานักเรียนมาขัดลาบทำไมเนี่ยกำลังจีบสาวเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้คือโคตรน่ารักเลยคือชอบมากๆเลยนะคะนายอยู่ไหนนะเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าอยู่คนเดียวน่ะขอมาตามหาเขาก่อนแล้วกันนะตรงนี้ปะเฮ้เราเจอตัวเขาแล้วนะคะนี่เลยน่าสงสารสมาร์ทเลยอ่ะดูดินั่งเก็บกดอ่ะคือปอเคยมีอารมณ์แล้วก็ฟิลเนี่ยนั่งแบบนี้เลยนะคะมันค่อนข้างรู้สึกแย่นะนี่นายเป็นอะไรหรอดูนายดิไม่มีความสุขเลยนะเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยปลดปล่อยนายเองนะเพื่อนไม่ต้องห่วงล่ะโอเคแต่ว่าฉันขอเวลาคิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีนะคะติ๊กตอกเอาจริงคือไม่อยากใช้สูตรเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นนะก็จะไม่ใช้สูตรนะคะแต่เราขอมาลองวิธีแบบบ้านๆก่อนแล้วกันนะครับนี้เลยก็คือการวางยานะคะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นแก๊งนักเลงเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เท่าไหร่นะคะนอกจากว่าจะใช้เทคนิคแล้วก็การวางยาต่างๆมากมายนะคะไหนมาดูซินี่ไงเอาจริงบอกว่าค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีกันแค่3คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอขอลองอะไรดูสักหน่อยแล้วกันนะที่ปอเคยทำอ่ะขอดูสักหน่อยนะคะว่าเขาจะเดินมาหรือเปล่าเฮ้ยเดินมาดูว่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไอคนนี้นะคะคือเสร็จเราแน่นอนค่ะประเดิมเลยครับผมคนแรกนะคะ
ประเดิมไปเลยค่ะแบบโหดจับปลดบอกนี่ปุบปับเลยนะคะไอ้พวกคนนิสัยไม่ดีต้องเจอแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวอีก2คนเนี่ยเราขอคิดแล้วก็หาวิธีก่อนนะถ้าเราลองขำล่ะถ้าเราลองขำอีกสักรอบนึงเฮ้ยมาหรอเหมือนจะมาเฮ้ยมาจริงด้วยเฮ้ยเอาดีเขามาว่ะเฮ้ยแล้วเขาก็เจอเลือดด้วยอ่ะหรอโอ้เฮ้ย you think you're tough โอ้โหว้าวว้าว tough you are now เฮ้ยพี่ครับผมขอโทษได้ไหมครับรู้จักผมน้อยไปแล้วผมมันนะลูกกันจังโอเคทุกคนคือเขาไม่สนใจรอยเลือดนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมากระทืบเราค่ะแต่ว่าเขาก็แพ้เราอยู่ดีไงใช่ไหมมันนี่สีนายมันนี่หน่อยสีเดินมาดูหน่อยซิว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าน่ะคือเราไม่ได้พกมีดมาโอ้ยไอ้บ้านี่มันผักปอไม่หยุดเลยนะเฮ้ยจะโอ้โหแต่ว่าถ้าเขามายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเขานะคะมายืนอยู่คนเดียวแล้วล่ะค่ะแผนฉันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครหนีไปได้แน่นอนหรอกครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมันเลือดเย็นเหมือนแม่ของผมเลยนะครับจัดไปเอาล่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเดินมาดูผมหน่อยสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าน่ะอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับเดินมาเลยครับนี่เขาค่อยๆเดินมาแล้วนะคะหือแล้วก็เอามือเนี่ยกุมท้องด้วยนะก็แง่นะสิเพราะว่าเขาเนี่ยบังอาจจะมากระทืบเรานะครับผมทิ้งอุปกรณ์ให้หมดเลยครับผมอย่าให้เหลือแม้แต่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับพวกนายจะต้องสาบสูญฉันจะไม่ให้ใครมาเห็นร่างของพวกนายแน่นอนนะคะนี่คือเป็นการฆ่าที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมเลยนะคะไปค่ะอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับเอ๊ะแล้วเราต้องเข้าห้องน้ำไหนวะเฮ้ยเราเข้าห้องน้ำผู้ชายได้แล้วว่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้นะคะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำก่อนนะครับนี่โอเคทุกคนและนี่ก็คือเราที่อาบน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะจะบอกว่าหุ่นดีมากคุณสายนายเนี่ยจะได้พ่อมานะเพราะว่าพ่อนายน่ะหล่อมากๆเลยนะสัมภาระเพื่อนมาค่ะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับผมโอ้ดีเพิ่งรู้ว่ามีชุดพลาด้วยเป็นไงเก๋อ่ะฟิบแล้วก็เผาไปเลยนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าในการลงมือครั้งนี้เนี่ยมันจะง่ายดายขนาดนี้นะคะอะไรมันอยู่บนหัวปอวะเนี่ยเดี๋ยวปอจะข้ามวันนะคะไปดูว่าไอคนที่เหลือเนี่ยจะมีท่าทางยังไงนะคะถ้ารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยคนในสมาชิกเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะไปค่ะA few moments later ไหนมารอดูผลลัพธ์ซิว่านายจะยังโอ้โหไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยยังคงเดินท่าเดิมเลยค่ะทำไมอ่ะเพื่อนคือฉันอุตส่าห์ช่วยแกแล้วอ่ะอุตส่าห์ปลดปล่อยแกแล้วอ่ะทำไมแกยังคงแบบว่ายังโศกเศร้าอยู่ล่ะคะเพื่อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรทำก่อนคิดนะ แต่
แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยคือเราก็ได้มาลองไงคือป๊อกก็อยากรู้ไงคะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ป๊อกนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปป๊อกจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๊อกด้วยนะคะทุกคน